ฮัลโหลสวัสดีครับก็วันนี้อยากจะมาพูดเรื่องระบบการเทรด Forex FX Grade กำไรขาดทุนวีคที่4นะครับหรือว่าตั้งแต่เทรดมาวันที่1จนมาถึงวันที่30หรือวีคที่4นั้นผลประกอบการของระบบ FX Grade เป็นยังไงบ้างซึ่งก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าอันนี้สนับสนุนโดยช่อง Data to Know ใน YouTube ที่ให้ความรู้ข้อมูลต่างๆและ FX Grade ระบบของครับทีนี้พวกเรามาดูสเตทเมนต์ดีกว่าของสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าวีคที่4ทีนี้พวกเราสามารถเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่4ได้ออก1 2 3 4 5 6 7 7ออเดอร์7หรือ8ออเดอร์นั่นแหละแล้วทุกออเดอร์ก็จะมี TP ของมันเรียบร้อยแล้วก็ Stop Loss ของมันเรียบร้อยทีนี้ก็จะดูว่าเปอร์เซ็นต์ Profit เป็นยังไงพวกเรามาดูในมุมของสัปดาห์ที่4ดีกว่าว่าผลประกอบการเป็นยังไงเทรดอะไรไปบ้างทีนี้เราเทรดยูโรแต่แปนยูโรดอลลาร์ออนออสเตรเลียออนแคนาดาปอนเยนปอนดอลลาร์นิวซีแลนด์ญี่ปุ่นดอลลาร์แคนาดาทีนี้ทั้งหมดวีคที่ผ่านมาเราได้เทรดหรือ8คู่นะครับทีนี้ผลออกมาก็คือแพ้3ครั้งชนะ5ครั้งอันนี้ก็คือแพ้นี่คือชนะอันนี้คือดอลลาร์ทีนี้ถ้าตีคร่าวๆก็อันนี้ก็ประมาณสัก100ดอลลาร์อุ้ยเขียนภาษาผิดประมาณบวก100ดอลลาร์นะครับหรือว่า 3,200 บาทกำไรอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวก็บอกว่าเน็ตค่อนข้างที่จะโอเคระดับหนึ่งนะครับว่าได้กำไรประมาณเท่านี้ทีนี้อันนี้ก็คือระบบปิดเองชน Stop Loss เองทั้งหมดเลยซึ่งเราก็ไม่ได้มานั่งปิดเองทีนี้มาเรื่องประมวลผล All Time ก็ All Time พวกเราก็เทรดทั้งหมดคู่เงินเท่านี้ที่น่าสนใจอยู่เราเทรดไปแล้วอีกครั้งเราเทรดลอสไปประมาณเท่านี้ทั้งหมดทีนี้ Profit Loss ว่ามันชนะไปกี่ครั้งแพ้ไปกี่ครั้งทั้งหมดพอร์ตนี้แพ้ไป16ครั้งชนะ15ครั้งกำไรขนาดนี้กำไรมากกว่าขาดทุนนะครับพอร์ตนี้พอร์ตนี้ปิดโดยมือไปแค่ครั้งเดียวที่เหลือปิดเองครับทีนี้เรามาจะมาเปิดหลักฐานการเทรดให้ดูนะครับเปิดหลักฐานการเทรดให้ดูทีนี้ก็ได้ทำมาเป็น Excel ตรงนี้จะขอเพราะว่าเป็นการป้องกันเราจะให้ดูแค่leverage ก็คือ1ต่อ 1,000 exness real นะครับอันนี้ real อันนี้ก็เป็นเบอร์เขาแต่เราก็ขอปิดนิดนึงทีนี้เรามาดูว่าอันนี้คือวันที่11เดือน1นะครับอันนี้คือวันที่18เดือน1นะครับอันนี้วันที่25แล้วก็ week ที่4คืออันที่เพิ่งพูดมาทีนี้เราก็จะดูว่าขาดทุนกำไรขาดทุนขาดทุนกำไรกำไรขาดทุนขาดทุนกำไรกำไรอยู่ไหนเอ่ยนี่กำไรมันก็จะมีแพ้บ้างนะครับแล้วก็มันก็มีชนะบ้างแล้วก็แพ้แล้วก็ชนะอะไรเงี้ยประมาณนี้ทีนี้ลองมาดูข้างล่างกันดีกว่าข้างล่างทีนี้อันนี้ก็คือผลประกอบการของพอร์ตเดือนเดียวซึ่งเป็นพอร์ตจริงนะครับทีนี้พวกเราเริ่มต้นอยู่เริ่มต้นก็ถ้าจะมาดูรีพอร์ตง่ายเลยเราเริ่มต้นที่นี่เราได้ deposit เงินไปทั้งหมด 40,000 บาทนะครับแล้วทีเนี้ยบาลานซ์มันก็เริ่มจากตรงนี้แล้วก็ลงมาหน่อยนึงแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นจาก300จาก1326ดอลลาร์นะครับปัจจุบันเป็น1674นะครับหรือชาร์จแบบประมาณนี้ชาร์จประมาณนี้ทีนี้ผลประกอบการก็ดีระดับนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น result สำหรับคนที่เก่ง finance อ่านก็จะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรยังไงบ้างก็เป็นผลประกอบการแบบนี้ทีนี้พวกเราก็กลับมาดูในมุมง่ายๆนะครับว่าอันนี้มันเป็นยังไงก็คือ
กำไรทั้งหมดนะครับในเดือนนี้แค่เดือนเดียวซึ่งเริ่มจาก1316นะครับ1316ก็คือประมาณ40,000 บาทนะครับ40,000 บาททุน40,000 บาททุนทีนี้เอาทุน40,000 บาทนะครับแล้วก็ตอนจบเดือน January นะครับก็ปิดที่1674ครับหรือว่าผลต่างประมาณเท่านี้ก็คือกำไร10,000 บาทครับซึ่ง10,000 บาทก็ขั้นต่ำพอสมควรอยู่ครับเงินเดือนขั้นต่ำคือ9,000 บาทเงินเดือนขั้นต่ำคือนี่แหละ9,000 บาททีนี้จากการเทรดก็สามารถสอนให้รู้ได้ว่าทุนประมาณเท่านี้สามารถหากำไรเท่านี้ได้โดยที่ความเสี่ยงไม่ค่อยมีเราจะเห็น all time ก็คืออันนี้ขึ้น1 เดือนนะครับ1 เดือน1 มัน1 เดือนทำกำไรได้ขนาดนี้เสียหายบ้างมันมีเสียอยู่ละไม่มีใครที่จะเทรดได้แบบกรุ๊ปอันนี้เป็นไปไม่ได้ก็ปิดท้ายโดย my fx book อันนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาเนี้ยเราก็ copy เข้ามาดูได้ว่าจริงๆแล้วแต่นี้อาจจะมีดีเลย์นิดนึงซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นพอร์ตผมว่าเนี่ยถ้าทูโนใช่ไหมครับพอร์ตดอนทีนี้ใช้ MP5 ในการเทรดซึ่งตอนแรกมันก็ลงมาแล้วก็มันก็ขึ้นมาก็เหมือนรีพอร์ตอันเมื่อกี้ที่ผมได้ให้ไว้แต่อันนี้อาจจะช้าไปสัก2 วันไม่รู้ว่าทำไมมันช้าแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละก็คนที่มาดูเรื่องระบบการเทรด Forex FX Trade นะครับกำไรขาดทุน week ที่4นะครับก็ได้จบลงแล้วก็ไว้เจอกัน week ที่5นะครับว่าจะสามารถทำกำไรขาดทุนได้เป็นระบบที่ยั่งยืนที่สุดใน Forex หรือไม่ยังไงก็มาลองติดตามดูแล้วกันครับขอบคุณครับอ